จากแค่ประมาณ300-400 เมตรอาจารย์ถ้าเข้ามาทำงานแล้วจะรู้เลยว่าความภูมิใจในสำนักป้องกันในการใช้นักดับเพลิงนักกู้ภัยมีมากขนาดเรื่องของเวลาให้กับครอบครัวเนี่ยก็เลยลดหายไปนะครับศึกษากันก็คุยพยายามปรับความเข้าใจกับแฟนว่าตรงนี้มันต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะครับก็สุดท้ายก็คือต้องสร้างการยอมรับขึ้นมานะครับเราก็ต้องเสียสละความเป็นส่วนตัวให้กับงานคุณผู้ชมครับกลับเข้ามาอยู่ในรายการกู้ภัยหัวใจแกร่งครับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยนะครับกับพี่ๆนักกู้ภัยหรือว่านักดับเพลิงครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเบื้องลึกเบื้องหลังการทำงานรวมไปถึงมิติหนึ่งด้านนะครับนั่นก็คือทางด้านของชีวิตส่วนตัวของพี่ๆเขาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับและตอนนี้ครับพี่ๆฮีโร่ทั้งสองคนนั่งอยู่กับผมแล้วด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนพี่ๆช่วยแนะนำตัวครับแล้วก็ตำแหน่งงานด้วยครับครับสวัสดีครับพันจ่าอากาศเอกมานพขันธพงศ์นะครับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิงบางรักครับผมสวัสดีครับผมนายปัญญาบุญบัวนะครับพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานครับขอบคุณพี่ปรัชญาแล้วก็พี่มานพด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้อย่างแรกก่อนเลยที่อยากจะถามพี่ๆครับอยากจะรู้ว่าก่อนที่จะมาเป็นนักดับเพลิงพี่ๆทำงานอะไรกันมาก่อนนี่เอาพี่มานพก่อนแล้วกันครับครับอาจารย์ครับชื่อตำแหน่งก็บอกแล้วนะครับครับเดิมนะครับเป็นทหารอากาศครับผมครับเป็นทหารอากาศเลยใช่แล้วทำไมเราถึงผันตัวมาเป็นนักกู้ภัยหรือว่านักดับเพลิงครับเนื่องจากในสายงานนะครับมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งซึ่งเราคิดแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะเริ่มโตในส่วนนั้นได้ครับก็เลยเบนเข็มชีวิตมาอยู่ในกทม.นะครับคือสอบมาจากสอบกทม.นะครับโอนข้ามมาอยู่กทม.ครับผมแล้วก็มาสัมผัสชีวิตดับเพลิงครับผมนอกจากว่าเรื่องของการเป็นเข็มชีวิตการทำงานมาแบบนี้อยากรู้ว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องมาเป็นนักกู้ภัยนักดับเพลิงแบบนี้ครับทีแรกก็มองว่างานดับเพลิงคืองานอะไรจนได้เข้ามาสัมผัสชีวิตจริงๆว่ามันชีวิตการทำงานมันคล้ายทหารคือทุกอย่างมันต้องมีระเบียบวินัยนะครับมีตัวเองก็ต้องมีวินัยมีความเข้มแข็งนะครับและรับผิดชอบในหน้าที่โดยเฉพาะภาวะผู้นำนะครับซึ่งได้สั่งสมมาจากทหารซึ่งนำมาใช้ประโยชน์กับที่นี่ได้มากครับอันนี้ก็จะเป็นชีวิตนะครับของพี่มานพนะครับครับผมแล้วทางด้านพี่ปรัชญาล่ะครับก่อนที่จะมาเป็นนักกู้ภัยนักดับเพลิงทำงานอะไรมาก่อนครับเป็นช่างพิมพ์เป็นช่างพิมพ์ใช่อยู่โรงงานอยู่โรงงานโรงงานเป็นหนุ่มโรงงานธรรมดาหนุ่มโรงงานธรรมดาใช่ครับคือสำนักพิมพ์เหรอครับพี่เป็นโรงงานพิมพ์เลยโรงพิมพ์พิมพ์กระดาษพิมพ์กระดาษเลยใช่ครับแล้วทำไมวันหนึ่งพี่อยากจะมาเป็นนักกู้ภัยล่ะครับเขาเปิดสอบตำแหน่งนี้ซึ่งตอนนั้นเป็นการถ่ายโอนจากตำรวจดับเพลิงมาเป็นของกทม.แล้วเขาก็เปิดสอบเพื่อที่จะต้องการคนเข้ามาเป็นนักดับเพลิงครับแล้วตอนนั้นมีญาติทำงานเป็นตำรวจดับเพลิงอยู่แล้วครับเขาก็เลยแนะนำมาบอกว่ามาเป็นดับเพลิงด้วยกันไหมก็เลยโอเคลองดูครับลองมาสอบดูก็สอบได้ก็เลยในเมื่อได้มาทำนะเป็นดับเพลิงแล้วเราก็เข้ามาทำตอนแรกๆก็ยังไม่เท่าไหร่แต่พอทำไปทำมามันก็รักในอาชีพนี้รักในอาชีพนี้ตัวพี่ปรัชญาทำมากี่ปีแล้วครับ11ปีครับ11 ปีบนเส้นทางของการเป็นนักดับเพลิงใช่แล้วพี่มานพล่ะครับ9 ปีโอ้โหประสบการณ์ที่แบบว่าแก่กล้ามากนะครับแต่ละท่านคำถามต่อมาดีกว่าที่อยากจะรู้ครับชีวิตประจำวันบ้างหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าชีวิตประจำวันของพี่ๆนักกู้ภัยหรือว่านักดับเพลิงเป็นอย่างไรคือต้องบอกว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยมองภาพมาก็คิดแค่ภาพว่าพี่ๆเนี่ยแค่รอเหตุเพลิงไหม้แล้วก็ออกไปดับเพลิงพอเพลิงสงบแล้วก็กลับมาอยู่ที่ออฟฟิศหรือเปล่าอันนี้เนี่ยหลายคนคิดอย่างนี้ผมเชื่อว่าอยากให้พี่ๆพูดหน่อยครับว่าชีวิตประจำวันจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทำงานอะไรกันยังไงบ้างตลอด24 ชั่วโมงครับครับสำหรับ1 วันในการเข้าเวรในแต่ละผัดนะครับก็เริ่มตั้งแต่เข้าแถวตอนเช้านะครับทำรปจ.ก็คือในเรื่องของทำกิจกรรมทำความสะอาดนะครับของรถ
นะครับสถานีออฟฟิศนะครับเสร็จแล้วรปจ.เสร็จก็เรื่องของการออกกำลังกายก็จะมีเข้าแถวครับออกกำลังกายนะครับตามนโยบายของผู้บริหารครับหลังจากนั้นก็จะจ่ายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นการออกไปสำรวจพื้นที่นะครับชุมชนปะปาหัวแดงนะครับอาคารสูงครับผมส่วนนี้คือเป็นเนื้องานของแต่ละวันนะครับเราจะจัดเจ้าหน้าที่นะครับออกทั้งเบนเตรียมพร้อมเนี่ยออกตรวจพื้นที่ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้มันจะมีวันหยุดไหมครับพี่ปัญญาครับการเข้าเวรก็จะสับเปลี่ยนเวียนกันในการเข้าเวรแต่วันนึงอ่ะจะต้องอยู่24ชั่วโมงในการที่จะอยู่เข้าเวรเพื่อที่จะออกเหตุอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าทำอะไรบ้างในแต่ละวันแต่ละวันแล้วแต่ละวันบางทีเนี่ยอาจจะมีภารกิจภารกิจย่อยมาอย่างรักษาความปลอดภัยถวายความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นพระบรมต่างๆพระบรมวงศ์ใช่ต่างๆแล้วก็คนแขกสำคัญของประเทศอ๋อเวลาเดินทางมาใช่ก็อย่างที่บอกกันไปว่าตรงนี้เนี่ยบางรักเองเป็นย่านเศรษฐกิจใช่ก็จะมีโรงแรมมีสถานบันเทิงเยอะแยะมากมายดังนั้นเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ความดูแลของสถานีบางรักทั้งหมดเลยใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับหลายคนเนี่ยเห็นแค่นึกภาพว่านักกู้ภัยหรือว่านักดับเพลิงเนี่ยแค่รอเวลาไฟไหม้แล้วก็ดับเพลิงเท่านั้นแต่จริงๆแล้วครับเนื้องานยังมีอะไรที่หลากหลายมากจริงๆครับ24ชั่วโมงเนี่ยแทบจะไม่ได้พักเลยด้วยซ้ำใช่ไหมครับครับผมโอ้นะฮะและนี่คือทั้งหมดในรายการกู้ภัยหัวใจแกร่งเราทุกชีวิตมีคุณค่าของเราในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่ๆนะครับสถานีดับเพลิงบางรักครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็มาให้ความรู้กันในวันนี้ครับติดตามกันได้ครับวันเสาร์เวลา 17:30 น.จนถึง 18:00 น.กับผมสรายุทธ์ศิริพลับครับช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI 221สวัสดีครับครอบครัวเขามีการให้กำลังใจอะไรบ้างก็ค่อนข้างให้กำลังใจดีมากเลยเขาค่อนข้างที่จะสนับสนุนครับในเรื่องพวกนี้คือเรื่องของตรงนี้ถ้าคืออุทิศก็คือเสียสละก็คือเสียสละคือมันมีความยอมรับอยู่ในตัวก็คือเป็นห่วงจริงก็คือเรื่องของครอบครัวอย่างเดียวครับ